พวกเราตั้งใจที่จะกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันธนาอภิวาทกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะเราถือว่าวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลที่ได้พบสมณะที่สงบเย็นนะเจ้าค่ะและเนื่องจากว่าฤดูกาลนี้พวกเราก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าการบวชครั้งนี้อาจจะมีฝนที่พรหมมังมาจากฟ้าเราใช้สถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นที่บวชสตรี41ชีวิตในรอบแรกของเดือนตุลาคมเจ้าค่ะถือเป็นการถวายเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลด้วยในวันที่13ตุลาคมพวกเราเข้ามาเตรียมการกันตั้งแต่วันที่13เจ้าค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่เป็นการตั้งสัจจะกับตัวเองที่จะเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีความตั้งใจว่าเด็กที่อายุน้อยที่สุดก็7ขวบเจ้าค่ะ7 8 9พวกนี้อยู่ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เรามีโครงการหนึ่งที่เราจะชวนเด็กดีมาเกิดเจ้าค่ะแล้วเด็กเหล่านี้ก็เป็นเด็กที่เคยขีดผมครั้งแรกตอนที่ได้เกิดในเวลาเดือนแรกแต่ขีดผมวันนี้เป็นการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการเกิดที่เด็กๆก็ตั้งใจว่าถ้าเป็นสตรีก็ต้องมีสติเป็นเหมือนกรอบของชีวิตเราจึงตั้งใจที่จะใช้วันนี้บวชตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ตั้งใจแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกหัดขัดเกลาละวางสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์นั้นเราจะมีเป้าชัดเจนว่าบวชเพื่อนิพพานนะเจ้าค่ะแต่ต้องทำมรรคภาวนากันตลอดชีวิตแล้วก็รู้ว่ากิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้ต้องเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงละสมุทัยแล้วทำนิโรธให้แจ้งด้วยมีมรรคภาวนาได้เวลาอันสมควรจะขอโอกาสที่จะให้ผู้แทนนะคะได้ถวายกรวยพระอุปัชฌาย์เป็นเบื้องแรกค่ะก็พี่ต๊อบนี่ก็เคยบวชมาแล้ว21ครั้งค่ะทุกคนพนมมือไว้ลูกเด็กๆตั้งใจแล้วนะเป็นผู้แทนรุ่นพร้อมกันเราบวชพุทธสาวิกาศีลสิบนะเจ้าค่ะจะขอโอกาสท่านอาจารย์ที่จะให้เด็กสุดเป็นผู้แทนที่จะถวายกลัวโยมก่อนนะเจ้าค่ะเพราะโยมต้องดูแลเขาค่ะอาจหลานยายมาเป็นตัวแทนทุกคนพนมมือไว้นะลูก
เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนหลานๆเอาใจส่งมาค่ะมีข้อตกลงกันเมื่อสักครู่ว่าเราจะไม่ได้สวมเสื้อฝนถึงจะตกหนักถ้าอาจารย์จะมีร่มอยู่เหมือนของโยมนะเจ้าค่ะส่วนคนอื่นก็ถือว่าเป็นสัจจะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เปียกนะคะเราขยับได้ค่ะจากนี้ไปขอให้ทุกคนตั้งวาจาที่จะขอบวชขอศีลแล้วรับศีลรับโอวาทจากท่านอาจารย์เจ้าค่ะเด็กกล่าวคำขอศีลแล้วใช่ไหมคะYeah.
ทังปรมังคัจฉามิธัมมังปรมังคัจฉามิสังฆังปรมังคัจฉามิทุติยังปุพพังปรมังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตถิยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตถิยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตถิยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะธัมมังนังนิพิตังปานาติปาตาเวรมณีอะทินนาทานาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีมุตาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัตถิตวาทิตาอุสุกัสสนาเวรมณีมาลาคันธะวิเรปนัทธารณะมันดานะวิภูชนธานาเวรมณีจาสัญนามหาสัญนาเวรมณีหาตะรูตะรักตะตาตะ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 อิมานิพัตตะทิคาปะทานิสมาญาณิเชื่อในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจในสัจจะวันนี้
เราทั้งหลายได้เปล่งวาจาเข้าถึงร่างใจเปล่งวาจาในการมีศีลเพื่อเป็นผู้ที่สงบเป็นอย่างด้วยกายด้วยวาจามีการตั้งสัจธรรมคือความมุ่งมั่นที่กายที่แน่วแน่เห็นสภาวะของทุกข์เห็นสภาวะของสิ่งรอบกายทำให้เกิดปัญญารู้รอบเท่าทันปัญญาที่รู้เท่าทันคือปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเราได้มีศีลเป็นที่ตั้งในเบื้องต้นในการที่จะดับทุกขเวทนาหรือเห็นสภาวะที่ไม่พึงพอใจไม่เกิดความหวั่นไหวมีจิตที่ตั้งมั่นเห็นสภาวะธรรมจะมีเป้าหมายอันปัญญาบ่งบอกว่าจะถึงนิพพานตามที่คุณโยมเมื่อกี้ได้บอกกล่าวไว้นี้คือการพิสูจน์ในเบื้องต้นว่าลมกระโชกมันก็น่ากลัวด้วยกายแต่ถ้าติดนิ่งเดียวกายเท่านั้นใจไม่หวั่นไหวสภาวะต่างๆต้องเป็นสภาวะธรรมธรรมนั้นมันก่อให้เกิดความสุขสุขได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ลมมาถ้าเราไม่มีธรรมเลยอาจจะกลัวอาจจะหนีแต่เราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปรู้เท่าทันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยแต่ต้องอาศัยการฝึกการขัดเกลาบ่อยๆไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งแล้วจะผ่านไปได้ธรรมะพระเจ้านั้นมีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งถ้าใครเข้าถึงธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตชัดเจนการพึ่งปฏิบัติธรรมหลายคนมีความทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ถ้าไปตามโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่ามีคนทุกข์เยอะแยะมากมายในช่วงโควิดนี้เช่นกันมีความทุกข์เยอะแต่เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเราก็สามารถต่อสู้ต่อไปได้ในทางเดียวอันนี้ผมว่าเราได้มาพิสูจน์ตัวเองในเริ่มต้นเกี่ยวกับสภาวะธรรมท่ามกลางสายฝนที่วงเทียบเทวานั้นคงมาเป็นปฏิปยานประพรมน้ำพุทธมนต์ให้เราอย่างขันใหญ่ทุกปีจะมาเป็นขันน้อยๆของที่ขันใหญ่เพราะว่ามีผู้บวชเยอะถึง47รูปด้วยกันสมาขันเล็กก็ไม่ตรงฐานะไม่ตรงศักดิ์ศรีก็มาขันใหญ่ๆก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคราวครั้งนี้ในการบวชเพื่อสวิการเป็นประโยชน์ดังที่ได้ประสงค์ตามเจตจำนงที่มุ่งหวังไว้ตั้งสัจจะอธิษฐานกันอย่างแน่วแน่มั่นคงประสบสำเร็จถึงพระนิพพานทุกลูกทุกท่านขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาค่ะท่านอาจารย์ได้เมตตามากเลยเจ้าค่ะสั้นแต่ต้องจำไปตลอดการบวชเลยนะคะเมื่อมีโรคมากระทบก็ขอให้เรารู้ทันไหวใจมันก็ไหวละลูกแต่พอรู้ทันไหวแล้วไม่หนีเนี่ยมันอาจจะเผชิญกับความจริงอย่างที่มันเป็นแล้วก็ตื่นตัวทั่วพร้อมนั้นวันนี้เราก็สงสารญาติโยมที่มาบวชนะคะบางคนก็เตรียมมาอยากจะได้อนุโมทนากับลูกหลานคุณยายว่าช่วงนี้คุณยายต้องแลกให้มันเร็วแล้วล่ะเราขานไปขานมาหลายรอบไม่ได้งั้นรอบนี้เนี่ยคุณยายจะให้มารับภาคครองนะคะแล้วรับบาปเลยเราจะไม่เหมือนทุกทีเอาภาคครองแล้วก็มารับเพราะว่าเราก็สงสารญาติโยมมากนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็รับพรโดยท่านอาจารย์จะเป็นผู้ให้พรและพวกเราก็หันไปให้พรญาติโยมที่ได้มีความตั้งใจเป็นเวลาที่สั้นที่โลกท้าทายเราอยู่เปียกก็ไม่เป็นไรหรอกเปียกก็ไม่เป็นไรเปียกก็แห้งใช่ไหมคะสาวๆอ่ะเปียกก็แห้งชักเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมลูกเมื่อเช้าเจอปงผมยังตัดสินใจยังอยู่เลยก็วันนี้ก็อยากให้เรารับทั้งสองอย่างไม่ชีพี่เลี้ยงของผ้าจัดคิวออกไปรับบิณฑบาตญาติโยมที่อยากจะสนับสนุนการบวชนะคะแล้วก็เข้ามาให้พรถือว่าเป็นให้พรแรกของเรา
ท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาแล้วที่จะนำให้พรแล้วก็ถ่ายรูปหมูเลยเปียกๆนี่แหละจะได้รู้ว่าคนไม่กลัวเนี่ยอยู่กับอะไรก็ได้ก็เย็นดีไม่ได้คิดบวกนะคะคิดให้เป็นปัญญาเลยว่าถ้าเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วเรากลัวแม้แต่สิ่งที่โลกมากระทบโลกกระทำแปดเป็นอย่างนี้เลยมีได้มีเสียนะคะมีสรรเสริญนินทามันมากระทบใจมันก็ไหวแหละแต่ว่าจะเอ๋บายๆเร็วๆแล้วกันนะใจไหวก็รู้ทันไหวใจเติมเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่เด็กน้อยนี่เลยใช่ไหมคะตั้งแถวมาเป็นแถวใช่ไหมที่ซ้อมกันทุกคนมาเป็นแถวก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้ากองแล้วก็รับบาตรไปเลยทีเดียวอันนี้ไม่ต้องมาฝั่งนี้เลยข้างนี้ไม่มีเลยค่ะข้างนี้หลบเลยค่ะจะแค่ตรงนี้ค่ะเท่านี้เท่านั้นพอแล้วไอ้ตัวเล็กโอ้ไปลูกไปเดี๋ยวรับบาตรจากยายได้เอาไปเลยเอาไปเลยครับอึบอ่ะไปจะให้หลบยังไงต้องบอกเขานะคะตากล้องหลานไม่รู้หรอกหลบมาตั้งใจนะลูกนะเดี๋ยวออกไปรับบาตรแม่มาด้วยนี่ไปโถสงสารลูกไปเอาผ้าคลองซับติดอกไว้ก่อนนะติดอกไว้นะลูกจ้ะค่ะเอาใจเป็นที่ตั้งเป็นประธานนะบวชทั้งที่สองแล้วเนี่ยเข้ามาใกล้ยายจ๋าอีกหน่อยนะจอยจ๊ะให้เด็กๆ เดินตั้งแถวเลยลูกให้เด็กๆยืนเป็นแถวไว้ก่อนไม่กลับมานั่งตรงนี้เด็กที่ได้รับบาตรแล้วคลองแล้วให้ตั้งแถวไปเลยอยู่โป่งลึกบางกอยไม่กลัวหรอกฝนนะแต่วันนี้ต้องเตรียมยาไว้ให้ด้วยนะเผื่อใครป่วยลูกอันนี้ไม่ได้สลับให้เขานะรุ่นพิเศษมากับฝน
่วยบอกผมว่าอย่าเพิ่งเดินให้ตั้งแถวไว้เฉยๆออกไปบอกค่ะอย่าเพิ่งเดินของพี่ป๊อปทำไมสั้นอันนี้ของพี่ป๊อปใช่ไหมโอ้เปียกหมดแล้วเอาเหอะภูมิคุ้มกันเราดีจ้ะไม่เคยบวชอย่างนี้เลยนะในชีวิตนี้คนแก่สู้หน่อยเดี๋ยวต้องมีผ้าเช็ดตัวกันโอเคลูกเหตุผลทำไมต้องมีวิหารแล้วเนาะเหตุผลละเหตุผลหายป่วยหายไข้ได้รับน้ำมนต์นึกถึงแม่ไปเยอะI
เสียสละกันหน่อยนะลูกเอาล่ะค่ะตอนนี้ทุกคนได้เปลี่ยนผ้าคลองรับบาตรแล้วก็จะขอให้พุทธสาวิกาน้อยๆเดินนำออกไปรับบิณฑบาตท่านเจ้าคุณปัญญาลังคุณีท่านได้เริ่มก่อตั้งการบวชของเราเนี่ยมานานแล้วนะคะโควิดเนี่ยระบวดกันมากกว่า 4-500 คนแล้วฉะนั้นให้ตั้งใจออกไปรับนะคะสิ่งที่จะเป็นการทำมหากุศลของพ่อแม่ญาติโยมนะลูกแล้วก็เอามาเป็นกองทุนสำหรับการบวชพุทธสาริกาของเราเพราะหลายคนอาจจะยังต้องใช้ทุนที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อให้โอกาสผู้หญิงถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณแม่จะขอให้ทุกท่านตั้งใจค่ะองค์ไหนก็ได้ลูกหลานเราทั้งนั้นหรือจะใส่ทุกองค์ก็แล้วแต่เลยนะคะก็ขอเชิญมีบูดิสเนมนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ประกาศต้องฝนตกมีบูดิสเนมด้วยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวให้ตอนฝนหยุดเดินช้าๆนะลูกอย่าเป็นหนี้ชาวบ้านไม่ได้นะเอาเดินไปเดินไปทุกคนเดินหน้าไปเลยลูกญาติโยมเห็นลูกตัวเองแล้วก็นะสนับสนุนสตรีได้บวชเรียนเพื่อมีทางรอดการบวชเป็นหนึ่งในทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะลูกเสร็จแล้วเดินเข้าไปนั่งในตำแหน่งเดิมเพื่อให้พรก่อนเดินอ้อมมาก็ได้หรืออ้อมหลังท่านอาจารย์หรือจ้ะขอความกรุณามาทางนี้ค่ะอย่าดักตรงนู้นค่ะหนูจ๋าหนูต้องเดินหลังมาดักหลังค่ะหนูดูแถวหนูต้องดูทั้งหมดที่หนูซ้อมใช้ไม่ที่จริงสักเรื่องเดียวดูปัจจุบันค่ะแล้วเซฟเด็กที่สุดเซฟเด็กอย่างที่สุดเด็กต้องปลอดภัยค่ะไหนๆก็เปียกแล้วไม่ต้องใส่เสื้อฝนลูกลูกนั่งค่ะหลานๆนั่งเลยนั่งให้ตรงถ้าจะได้เห็นเราเป็นคนจริงไงเราสอนคนให้เป็นนักแก้ปัญหาทุกอย่างมันเป็นปัญญาของเราหมดละลูกมันไม่ใช่อุปสรรคนะปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นหินรับมีดลูกเราจะแข็งแรงขึ้นจะคงขึ้นและที่สำคัญก็คือถ้าคนแก้ปัญหาเป็นเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้แสดงว่าเรามีปัญญาในระดับหนึ่งปัจจัยนี้จะนับรวมกันแล้วแจ้งให้สังฆะทราบนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสให้กับผู้หญิงคนอื่นที่ต้องการค่ะเราไม่สะสมเลยลูกเราส่งต่อเลยค่ะคนดีเดี๋ยวแม่ชีพี่เลี้ยงก็เข้ามานั่งข้างในที่เดิมเพื่อที่จะให้พรค่ะญาติโยมนั่งลงที่เดิมเพื่อรับพรเลยค่ะนั่งอยู่ที่ก้อนหินแล้วก็เตรียมรับพรเราจะกำชับที่สุดนะคะคุณยายจะขอตัวแทนของเด็กที่ต่อจากหนูคนเล็กนะ
2คนนะคะ2คนไปถวายของท่านอาจารย์เลยค่ะคุณแม่ถวายเกลือหิมาลายันถวายท่านไปที่วัดด้วยนะเจ้าค่ะเป็นเกลือหิมาลายันเจ้าค่ะไปเสียบไว้ที่ตรงหัวนอนท่านอาจารย์2คนมาเลยลูกไป2คนค่ะไปเป็นตัวแทนทั้ง3ภาคทุกคนพนมมือขึ้นเดินได้ลูกเดินได้ไปเสียบแล้วไปของที่จะถวายค่ะคุณแม่ฝากถวายปัจจัยไปด้วยนะแม่จิอู๋ค่ะสองคนช่วยกันหลบจากนั้นญาติโยมคะถ้ามีก้อนหินก็นั่งเลยค่ะจะรับพรแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวครูบาอาจารย์ถ่ายรูปแล้วก็จะเป็นเรื่องของญาติโยมเราจะเซฟเด็กให้มากที่สุดนะต้องไม่ยืนอยู่เหนือนักบวชขอให้แม่ชีพี่เลี้ยงไปช่วยดูตรงนี้หน่อยเขากางร่มแล้วอยู่ในสถูปที่สูงกว่านักบวชไปอยู่ตรงก้อนหินไว้ก่อนเพราะทุกคนมีร่มเอานะคะจะกราบเรียนนิมนต์ท่านอาจารย์ได้กรุณาเป็นประธานในการให้พรทุกคนนะลูกให้พรญาติโยมนะหลายคนฝึกแล้วเด็กๆหลายคนให้พรตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนักบวชขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันสร้างปรับปรุงให้เกิดขึ้นระดับนี้ไมโครโฟนท่านอาจารย์ค่ะสมชายเอาใช่ไหมสมชายภาวะริมหาปุราภาริสุเอมติตาภารังเอวะวิโตินนางเอตานางปุกะกับปฏิวิธิตังปฏิตังตุมังพิฆเมวะสมิสโลรับเอปุเอมตุตังกับวานันโรปัญญาราโตยะนามะนิโรติระโตยะนางสัพพิติโยวิวัฒนตุสัพพะโลกโววินาศสัพพุมาเตภุวันตนาโยสุขีวิชายุโภวะภะวิวาธนาสีวิสุทังวุฒาปัจจายิโนสัทธาโรธรรมาวัฒนตริอายุวโนสุขังพรังเตหัตถรัฐาสุขิตาวิสุทธาปุตตะเตเมอโรภาสุขิทาวุโธาสหะเทนิยาจิตวิสุทธาภัทมังภัทรังรักขังสุทธาปเทวตาสัพพะพุทธาวิภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสตีพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุนิมนต์ทางต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะใน45นาทีที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาไม่ถอยเลยก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บวชใหม่มากนะเจ้าค่ะถ้าเราไม่กลัวเรื่องที่โลกมากระทบรู้ทันไหวใจยังบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกก็น่าจะเหมาะกับยุคนี้เพราะว่าเป็นยุคที่โลกกระทบรุนแรงไม่ว่าจะผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเรามีลมหายใจแห่งสติเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พ้นชงเจ็บครบถ้วนก็น่าจะเป็นการสอนได้ตั้งแต่วันบวชเลยเราก็เห็นเช่นนั้นเองจริงๆตอนที่มีพายุเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันน่ากลัว
เวลาฝนตกหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีความไม่เป็นดังที่ใจซ้อมอะไรมาไม่ได้ใช้หมดเลยแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ซ้อมแล้วเราผ่านก็คือเรามองฝนฟ้าที่คะนองอย่างไม่กลัวฟ้าเลยฟ้าแลบหลายคนก่อนบวชคิดว่าฟ้าจะผ่าเราด้วยซ้ำเรากลัวขนาดเราปรุงแต่งได้ว่าฟ้าแลบคือฟ้าที่จะผ่าเราแต่วันนี้ไม่มีฟ้าแลบก็แค่ฟ้าแลบทุกอย่างเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบทเรียนวันนี้ของการบวชครั้งแรกน่าจะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะจ๊ะทีนี้จะขอโอกาสท่านอาจารย์ได้ให้นักบวชได้มาถ่ายรูปหมู่กับท่านอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะเจ้าคะขอเชิญพี่คิดกับทีมจัดได้เลยค่ะเด็กๆวางบาตรเอาไว้ก่อนแล้วไม่ก็เอาบาตรเข้ามาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะทำทุกอย่างก็จะแจ้งเราอย่างถูกต้องชัดเจนอ่ะค่ะพี่ก๊อฟนำขบวนทางนู้นเข้ามาทางด้านนี้เด็กตัวเล็กอยู่ข้างหน้าคุณยายมาเลยลูกป่ะอนุญาตให้ลูกเดินได้อ่ะค่ะแต่อย่าขวางกันโดยเดี๋ยวดูระหว่างพี่ต๊อกตกจากท่านจะอยู่ริมเหมือนคุณยายอยู่ริมแล้วพี่ต๊อกก็นั่งมาทางนี้เลยค่ะข้างหลังก็คุกเข่าด้านทางนี้อันนู้นอาจจะเดี๋ยวดูซิ41คนจอยต้องดูเรายังถ่ายทอดอยู่นะคะในขณะที่ถ่ายทอดอยู่คุณแม่ก็จะขอพูดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจตอนนี้เรามีนักบวชอยู่ที่หุบเขาเกือบร้อยแล้วนะคะเกือบร้อยบวช41เนี่ยเรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ50ค่ะยังไม่ได้รวมที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งอยู่ตรงกุหลาบสีแดงได้เนี่ยหลานนั่งตรงนี้แหละหลานนั่งอยู่หน้าคุณยายค่ะหันไปที่เสาเลยค่ะหันไปที่เสาค่ะพนมมือขึ้นนะคะเป็นสองแถวไหมคะไปด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณที่สื่อมวลชนตากล้องทุกคนเดี๋ยวรักษาสมบัติกล้องให้ดีนะคะเดี๋ยวเอาผู้บวชใหม่มาก่อนแล้วก็พี่เลี้ยงมาอยู่แถวหลังตอนนี้แม่ชีพี่เลี้ยงรอก่อนนะเอาผู้ที่บวชใหม่ก่อนถ้าสองแถวก็ถอยหลังลงมาหน่อยดีไหมล่ะจอคิดจับแถวถอยหลังลงมาหน่อยนะเดี๋ยวเขาไปบวชกับพ่อแม่นะจ๊ะพอดีเลยฝนหยุดพอดี
ุณขอบคุณทุกท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดเราจะปิดการถ่ายทอดอันเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กๆก็มาลอกมาแลกกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ่ายรูปสุดท้ายก็จะจบการถ่ายทอดจบด้วยภาพสุดท้ายเลยค่ะติดตามพวกเราอีกครั้งหนึ่งตอนทำวัดเย็นนะคะวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้รับอาคันตุกะที่จะเข้ามาร่วมการบวชวันนี้อีกหลายคณะนะคะแต่ว่าไม่ได้มาพร้อมกันด้วยโควิด-19 กลุ่มนี้กลับก่อนแล้วเดี๋ยวกลุ่มใหม่จะเข้ามาค่ะถ้าจะนั่งอยู่บนอาสนะที่เดิมงามกว่านะเอาตัวเล็กอ่ะโอเคโอเคก็การถ่ายทอดเมื่อเห็นการทำนี่แล้วก็สงบเย็นเป็นสุขเพิ่มทุกข์และเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ